ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการอันบ็อกซ์ในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันค่ะวันนี้เนี่ยเรามาคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะชุดนี้นะคะแอบตื่นเต้นเล็กน้อยคือได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากการพรีออเดอร์ไปนานมากๆชุดนี้ดิสนีย์วอลต์ดิสนีย์นะคะ Alice in a Wonderland Tarot Deck นะคะเป็น Aliceในเวอร์ชันที่เราดูแล้วว่าน่ารักที่สุดในบรรดาอลิซทั้งหมดที่เคยเห็นมานะคะก็ถูกใจชุดนี้ดูจากแค่ข้างหน้าก่อนเนาะคือต้องบอกว่ามันไม่คงไม่ได้แบบน่ารักเหมือนอลิซที่เราดูในการ์ตูนจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็แอบมีความน่ารักกว่าชุดอื่นๆเราพยายามซื้ออลิซมาหลายชุดมากเราก็ยังไม่ประทับใจเลยนะคะเอาตรงๆนะคะแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งชุดอ้าวกับหัวนะคะอันนี้เป็นชุดของ Alice in a Wonderland ใช่ไหมใช่สิอันนี้ใครแต่งมิเนอร์วาหรือเปล่าไม่น่าใช่เนาะไม่เห็นเลยเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะคะก็อย่างที่ทราบกันก็คือเขาเอาเรื่องราวของ Alice in a Wonderland เนี่ยนะคะในเรื่องนิทานหรือว่าเขาเรียกนิทานใช่ไหมเรื่องนี้มาแล้วก็เอามาลงบนหน้าไพ่ทาโร่ทั้งหมด78ใบนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะตัวละครก็มาแทบทั้งหมดแหละทั้งเรื่องเอาจริงๆแล้วก็ถามว่าพอใครที่เคยได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็คือคงจะจำเรื่องราวได้นะคะแล้วก็เขาก็เอาเรื่องราวตรงนั้นน่ะเอามาใส่บนหน้าไพ่แล้วก็เทียบเอากับไพ่ที่เป็นทาโร่78ใบเนาะในมุมต่างๆเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าเขาเทียบมุมไหนอะไรยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็ไพ่มีความสวยงามน่ารักขนาดไหนนะคะบางคนดูแล้วอาจจะรำคาญนิดนึงว่าเธอก็ใช้คัตเตอร์ที่ใหญ่หน่อยไม่ได้หรือไงไม่ได้ค่ะมันอันละ10บาทเองนะคะมันเป็นยุคประหยัดกันใช่ไหมคะเราก็ต้องนะคะนิดนึงโอเคค่ะชุดนี้ค่ะนี่สวยงามสวยงามหลังจากรอมาเป็นปีนะคะก็ชุดนี้ในส่วนของตัวทาโร่เด็กตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบว่าอักษรที่มีสีที่แตกต่างกันแล้วก็นอกไม่ใช่สีที่แตกต่างขอโทษเป็นสีทองที่มันมีการแบบเดินอะไรตัวหนังสือเนี่ยมันแตกต่างนะคะจากส่วนอื่นๆเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบด้านนะคะโอเคนี่ค่ะวิ้งวิ้งแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยนะคะโอ้ดูเหมือนการ์ตูนมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะโอเคค่ะนี่ค่ะด้านในเป็นแบบนี้โอ้เป็นสีฟ้านะคะข้างในเป็นสีฟ้าแบบนี้แล้วก็ให้นึกถึงแบบอารมณ์wallpaper ของที่ห้องของอลิซอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในนิทานเรื่องเนี้ยนะคะที่เขาลงไปในหลุมที่เขาลงไปในโพรงกระต่ายแล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นรูปนาฬิการูปอะไรที่รูปเขาเรียกอะไรพอตหม้อไม่ใช่หม้อเขาเรียกกาน้ำชาเข้าไปนะกาน้ำชาอะไรเงี้ยค่ะในงานเลี้ยงน้ำชานะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นใน Alice in the Wonderland นั่นเองนะคะเห็นไหมเชื่อหรือยังว่าตื่นเต้นมากนะคะอันนี้ค่ะก็จะมีริบบิ้นสีฟ้าแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาเราก็จะได้ตัวคู่มือมานะคะซึ่งคู่มือทำได้ดีมากเลยนะคะเป็นแบบเล่มที่แบบว่านี่กระดาษแบบเดียวกันกับกล่องนั่นแหละค่ะแล้วก็มีความแบบว่าข้างในไม่ใช่อาบมันนะคะแต่ว่าทำอย่างเงี้ยดีคือถ้าพออาบมันปุ๊บมันจะแบบว่าวาวมากเนาะแล้วมันจะสะท้อนแสงพอสะท้อนแสงก็จะอ่านยากนิดนึงนะคะส่วนอันนี้ทำออกมาได้ดีเลยนะคะแล้วก็มีทั้ง reverse มี upright เพราะฉะนั้นไพ่ชุดนี้ก็เขาก็คนผู้เขียนเนาะผู้เขียนไพ่ชุดนี้ก็มองไว้สองแบบคือทั้งได้ทั้งอ่านทั้งหัวตั้งแล้วก็อ่านทั้งหัวกลับได้เลยนะคะเอาละสิพอเปิดไมเนอร์มาแล้วเห็นรูปแบบนี้ก็แอบรู้สึกว่าเฟลเล็กน้อยนะคะก็คือไม่ได้มีรูปอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีตัวการ์ตูนอะไรอย่างที่เราอยากจะให้เห็นนะเนาะมันก็จะเป็นแบบ7 spears อันนี้นะคะก็จะเป็นแบบหัวใจใช่ไหมอันนี้ป่ะแต่แอบรู้สึกว่ามันก็น่าจะเป็นดาบคือมันไม่ได้มีรูปภาพอะไรเลยค่ะนอกจากแบบเป็นรูปคล้ายๆกับลูกศรแบบนี้นะคะแล้วก็มี7อันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ค่ะไม่มี
โอเคแต่ว่าในหมวดที่เป็นไพ่บุคคลเนี่ยก็คือยังคงมีอยู่มีรูปเป็นรูปตัวการ์ตูนแบบนี้นะคะโอเคเรียกว่าตัวคู่มือเนี่ยเนื้อกระดาษหรือว่าตัวหนังสืออะไรเงี้ยค่ะคือทำได้โอเคเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตั้งแต่ด้านแรกกันนะคะในส่วนของตัวคู่มือเขาก็จะมี introduction ก่อนสีสันแบบการ์ตูนอ่ะคือน่าอ่านมากๆเลยนะคะอันนี้ชุดนี้นะแล้วก็ understanding your tarot deck นะคะเขาก็อธิบายเกริ่นนำกันก่อนนะคะว่าเออชุดนี้มันเป็นมายังไงอะไรอย่างงี้เขาก็จะอธิบายให้ฟังตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ beyond สีหรือโอเคจะมีไพ่ major และ minor ไม่ได้มี bonus track แถมมาแต่อย่างใดนะคะใช่ปะ อ่านไปเสร็จอ่ะใช่หรือเปล่าใช่สิไม่มีแต่มันน่าจะมีอะไรพิเศษหน่อยเนาะไม่มีค่ะมีทั้งหมด78ใบนะคะหน้าตาไพ่ก็จะเป็นแอบเป็นประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้ให้ดูความหมายของไพ่โอ้แอบรู้สึกถึงของมิเนอร์วาเขาเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็น The Fool ไพ่ใบแรกด้านนี้จะเป็นรูปภาพนะคะของไพ่แล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชื่อไพ่นะคะชื่อการ์ดแล้วก็ในส่วนของบรรยายอธิบายภาพก่อนนะคะภาพตรงนี้แล้วก็ upright อ่านยังไงแล้วก็ reverse อ่านยังไงนะคะเขาก็จะมีความหมายไว้ให้องค์ประกอบของตัวคู่มือก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมี3ท่อนแล้วก็อีกอันนึงด้านขวาก็จะเป็นรูปภาพของไพ่นั้นๆนั่นเองนะคะโอเคส่วน minor เนี่ยตัว minor เขาจะอ๋อชื่อไพ่ก็จะแอบแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะคะอย่างเนี้ยเป็นเรื่องของ transformation อันนี้น่าจะหมายถึงตัว temperance หรือเปล่าเนาะอันนี้อ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้น่าจะเป็น13ก็คือ death ถูกป่ะ death ใช่ตายจากสิ่งหนึ่งไปเปลี่ยนผ่านเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะ transform สิ้นสุดลงไปเรื่อยแอบเช็คเล็กน้อยแอบเช็คเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวละไม่ได้อ่านนานแล้วนะต้องบอกกันก่อนว่าคือทิ้งช่วงการอ่านไพ่ไปนานมากแล้วก็เริ่มมึนแล้วนะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึงอย่าขำอย่าหัวเราะอย่าว่าโอเคไหมอ่ะ13ไพ่เดทค่ะโอเค13อ่ะเนาะจริงๆเลข13ก็คือเดทนั่นเองนะคะก็จะมีแบบต่างบ้างเล็กน้อยอย่างแบบเดทก็จะกลายมาเป็นทรานอะไรนะทรานส์ฟอร์มใช่ไหมเมื่อกี้ทรานส์ฟอร์เมชันนะคะการเปลี่ยนผ่านอย่างเงี้ยค่ะก็จะชื่อก็อาจจะต่างกันไปบ้างในแต่ละใบนะคะ temptation อย่างเงี้ยนะโอเคแต่ก็ให้ความรู้สึกได้ว่าไพ่ใบนั้นๆมันหมายถึงอะไรเนาะให้ความรู้สึกให้ความหมายได้เข้าใจได้ดูอลิสนี่อันนี้เรียกว่าน่ารักสุดแล้วนะคะณตอนนี้ที่มีอยู่นะชุดก่อนหน้านี้จะบอกว่าอลิสฉันทำไมหน้าไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะโอเคแล้วก็ถัดมานะคะตัว minor เมื่อกี้ที่ผมพูดถึง minor เนี่ยก็คือว่าอย่างนี้ตัว minor เนี่ยเขาเริ่มต้นด้วยชุดที่เป็นแบบ flowers ค่ะflower เนี่ยน่าจะเป็นธาตุดินหรือเปล่านะคะก็หมายถึง once ไพ่ไม้หรือเปล่านะคะอันนี้ต้องไปดูกันนะคะว่าหมายถึงอะไรกันบ้าง flowers ค่ะแล้วก็ชุดที่เป็นคนเนี่ยบุกหมายถึงไพ่บุคคลเนาะตัวที่เป็นแบบอันเพจ Night Queen King ค่ะเพจ Night Queen King เนี่ยก็คือเหมือนกันนะคะอันนี้แต่แค่ชุดสูตรเนี่ยมันจะต่างกันชุดท่าต่างๆมันจะต่างกันอันนี้จะใช้เป็น flowers ค่ะสัญลักษณ์flowers นะคะแล้วก็อุ้ยแอบรู้สึกว่ามันคือไพ่ถ้วยเลยไม่อย่าเพิ่งเทียบอย่าเพิ่งเทียบเอาเป็นว่าเขามี flowers ค่ะเขามีอ่านว่าอะไร hedgehogs หรอนะคะตัวเนี้ยไม่รู้ตัวอะไรนกหรือเปล่านะคะไม่รู้อ่ะแล้วก็ spears ค่ะแล้วก็อีกอันนึงอันสุดท้ายคือ teacups นะคะอันนี้คือ teacups คือแอบตีความเลยว่าเป็นไพ่ถ้วยหรือเปล่าไพ่ teacups
Ace of Teacups represent หมายถึงโอเค1ถ้วยนั่นเองนะคะเฮ้อเนี่ยค่ะก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของตัวชุดไพ่ว่าแบบเขาใช้ชื่ออะไรนะคะก็อาจจะแตกต่างกันแอบจำถ้าไปเทียบกับRider Waite ปกติอาจจะงงเล็กน้อยนะคะก็ลองอ่านตามนี้ไปก่อนอย่าเพิ่งไปเทียบนะคะอ่านตามเขาไปก่อนแล้วก็ดูจากไพ่ดูจากภาพแล้วก็ดูจากคู่มือประกอบกันเนาะว่าเออมันหมายถึงอะไรนะคะมันอาจจะสื่อความได้ดีกว่าก็ได้หรือเปล่านะคะก็ลองดูเป็นอีกความรู้นึงนะคะได้รับความรู้ใหม่ๆก็น่าจะแบบเปิดโลกเราได้นั่นเองไหนดูสิอันนี้ Tarot Reading ค่ะส่วนถัดมาเนาะก็จะเป็นเรื่องของวิธีการดูแลไพ่ปกติของชุดอื่นๆก็อาจจะเอาไว้ด้านหน้าใช่ไหมอันนี้ก็จะไว้ด้านหลังนะคะแล้วก็การเตรียมการอ่านไพ่ Tarot เขาทำยังไงกันหรออันนี้ก็จะมีบอกไว้นะคะแล้วก็นี่เป็นสเปรย์ของไพ่ที่เรียกว่า Door Knobนะคะคีย์นั่นเองนะคะก็อันนี้เขาจะวางไพ่แบบทั้งหมด6ใบแล้วก็อันนี้4ใบเป็น follow the white rabbit นะคะตามแม่กระต่ายขาวไปนะคะแม่ไม่ใช่ตามเจ้ากระต่ายขาวไปคุณกระต่ายขาวนะคะแล้วก็chase cheer ไม่ใช่ chaser ไม่ chase แมวค่ะแมว chase ทำไมเราลืมเขาไปได้อ่ะแมวเชสเชียแน่ไปละโอเคแล้วก็อีกอันนึงอันนี้เนี่ยสเปรดของเขาจะมีทั้งหมด8ใบนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะตัวผู้เขียนหน้าตาแบบนี้ไม่ใช่น่าจะเป็นผู้วาดหรือเปล่านะคะเขาชื่อคุณลิซ่าค่ะคุณลิซ่าเป็นนักวาดภาพนักอิลลัสเตรเตอร์นะคะเป็นชาวอะไรอิตาเลียนนะคะแล้วก็ส่วนเห็นไหมเราบอกแล้วว่าทำไมลักษณะเขาคุ้นๆมีเนว่าซีเกิลจริงๆด้วยซีเจ้าจริงๆด้วยนะคะก็คือคนที่เขียน Nightmare Before Christmas นั่นเองนะคะใครที่ตามมาจากชุดนั้นนะใครที่ชื่นชอบกับชุดนั้นนะชุดนี้ก็มีอีกนะคะแล้วก็เขาทำในส่วนของตัวไพ่ที่เป็น Supernatural Tarot Deck ด้วยนะคะแต่อันนั้นก็จะฉีกแนวไปคนละแบบเลยเนาะใช่ไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลงานของคุณมิโนวาเขานั่นเองนะคะฮ่าน่ารักที่สุดนะคะรอนานมากค่ะอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวไพ่กันบ้างดีกว่านะคะเอ๊ะว่าแต่ว่าทำไมเขาไม่มีห่ออะไรมาให้เราเลยนะคะเขาไม่ได้มีแรปพลาสติกมาให้นะคะอันนี้นี่ด้านในนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะคล้ายกับชุดที่เขาเคยทำของ The Nightmare Before Christmas ใช่ไหมจะประมาณนี้นะคะกล่องแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันค่ะด้านหลังของไพ่ค่ะจะเป็นรูปนี้นะคะรูปของกาน้ำชาใช่ไหมมีดวงดาวแล้วก็มีถ้วยชาค่ะซึ่งมันค่อนข้างโด่งดังมากเนอะไอฉากที่เป็นแบบว่างานเลี้ยงน้ำชานะคะแล้วก็ตัวกระดาษค่ะชุดนี้จะมีความบางกว่าชุดก่อนๆของเขาเนาะแล้วก็แต่ว่ามันมีความยืดหยุ่นได้ค่อนข้างดีกว่านี่ดูดิเห็นไหมนี่โอเคเลยนะแล้วมีความเหนียวเรารู้สึกมันยืดหยุ่นได้มันเหนียวดีแล้วก็ไม่ได้หนาจนเกินไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันนะคะอันนี้เป็นชุดของเมเจอร์นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแอบมันแอบติดกันด้วยนะคะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะคะ The Fool ค่ะชุดน่ารักเชียวทำไมมาไม่ครบหรือเปล่าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก
6โอ้โหน่าสงสารจังเลยตัวต้น17 18 19 20โอเคครบนะคะในส่วนเมเจอร์แล้วก็อันนี้เป็นไมเนอร์นะคะก็อันนี้จะเป็นชุดของที่ flowers นะคะเมื่อกี้เพื่อนๆคงเห็นจากที่ในคู่มือกันไปบ้างแล้วเนาะกลุ่ม flower ก็จะมีดอกไม้นานาพันธุ์เลยนะคะนานาพันธุ์ค่ะแล้วก็นี่ดอกไม้1ดอกนะคะให้ดูค่ะดอกไม้2ดอกนะคะ3ดอกค่ะนี่4ดอก5ดอก6เจ็ดค่ะ8ค่ะ9ค่ะก็ต้องดูความหมายดูจากชื่อด้านล่างเอานะคะเวลาที่อ่านไพ่ชุดนี้แล้วกันนะอันนี้ของอีกชุดหนึ่งแล้วนะคะอีกสูตรหนึ่งนะคะอันนี้ก็ดูเป็นเจ้าตัวเฮดช็อกแล้วก็วาดอย่างนี้นะคะก็มีก้อนๆ นะกี่ก้อนก็ว่ากันไปนะคะแอบนึกถึงไพ่ป๊อกยังไงก็ไม่รู้แล้วก็อันนี้ค่ะ Spears นะคะโอ้ตัวใหญ่กว่าอันนี้นี่ค่ะอันนี้แนะนำว่าถ้ามือใหม่อาจจะต้องดูคู่มือประกอบนะคะอาจจะอ่านไม่รู้เรื่องนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ตัว อันนี้เป็นทีคัพสู้น่ารักจังเลยอันนี้นะคะทีคัพแมวเหมียวน้อยนี่แล้วก็แน่นอนค่ะก็ชุดนี้ก็จะเป็นแบบเป็นไพ่ถ้วยก็คือถ้วยแบบก็ใส่ถ้วยกันเข้าไปนะคะว่ามีกี่ใบอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะถัดมาเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของการสับไพ่กันด้วยความที่เมื่อกี้บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าแบบมันอาจจะแอบติดกันหรือเปล่านะคะอุ้ยไพ่มันยืดหยุ่นดีมากค่ะมันพอมันสับมันก็จะแอบงองๆนะคะก็มีบ้างเล็กน้อยนะคะที่ติดกันแต่ว่าแอบรู้สึกว่าเวลาพอจับไพ่มุมนี้มันอาจจะแบบงออย่างเงี้ยงออย่างเงี้ยได้นะคะก็อาจจะทำให้ไพ่อยู่ไม่ทนเท่าไหร่กับหมายถึงว่าถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะทำเหมือนเมื่อกี้ไปเรื่อยๆไพ่มันอาจจะงอได้ก็อาจจะสับแนวนี้ละกันนะคะมันก็อาจจะทำให้สับได้สะดวกขึ้นคล่องขึ้นอย่างนั้นนะคะอันนี้โอเคแล้วก็การกรีดไพ่กันนิดนึงดีกว่าเนาะเนี่ยค่ะมันจะค่อนข้างติดกันหน่อยนึงนะคะในการที่กรีดไพ่เนาะด้วยเนื้อกระดาษเขาไม่ได้หนามากแล้วก็มีความยืดหยุ่นได้ดีนะคะก็ลองเลือกดูค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบสไตล์แบบนี้เนาะเป็นตัวการ์ตูนแบบนี้แล้วก็ในส่วนของการที่ตัวเนื้อไพ่เป็นแบบนี้เรามีความรู้สึกว่าเนื้อไพ่เขายืดหยุ่นดีนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้เน้นในเรื่องการกรีดไพ่แบบเนี้ยก็น่าจะชอบอยู่นั่นเองเนาะโอเคในส่วนนี้นะคะก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะสำหรับไพ่ชุดนี้ของ Alice in the Wonderland Tarot Deck นะคะชุดนี้เอาการ์ตูนมาใส่ในหน้าไพ่อีกแล้วนั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ชมกันด้วยไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆกดติดตามไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ